คือการเดินทางเข้าอวยพรวันเกิดให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันที่11สิงหาคมนี้จะมีอายุครบ73ปีแล้วช่วงเช้าวันนี้บรรยากาศชื่นมื่นมากนะคะเหล่าทัพเนี่ยทางผู้บัญชาการเหล่าทัพตบเท้าเข้ามาอวยพรวันเกิดให้นะคะโดยทางพลเอกประวิตรก็ขอพรให้ประเทศมีความสงบประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วก็รักใคร่ปรองดองกันค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดที่จะครบ73ปีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม11สิงหาคมเช้าวันนี้ค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างนะคะได้ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเอกประวิตรที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พร้อมใช้โอกาสนี้อวยพรวันเกิดล่วงหน้าอายุครบ73ปีนอกจากนี้ค่ะยังมีทั้งนายทหารนายตำรวจระดับสูงเข้าอวยพรวันเกิดด้วยซึ่งพลเอกประวิตรก็ขอบคุณผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพนะคะที่ร่วมทำงานกันมาตลอด1ปีที่ผ่านมาซึ่งงานที่สำเร็จก็มาจากความร่วมมือของทุกคนพร้อมอวยพรให้ประเทศมีความสงบประชาชนรักและสามัคคีกันค่ะอยากขอให้ประเทศชาติมีความสงบแล้วก็ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่าเดี๋ยวให้ประชาชนรักใคร่กันปรองดองกันอยู่ด้วยกันร่วมมือกันอยู่ภายใต้กฎระเบียบภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันอย่างชัดเจนก็ดูอย่างเงี้ยก็ดูอย่างเงี้ยก็ดูอย่างงี้มันเรียบร้อยดีไม่ใช่เหรอมันเรียบร้อยดีก็ไม่มีอะไรมีทั้งตำรวจด้วยมีทั้งทหารมีทั้งตำรวจมีทั้งฝ่ายปกครองมีทั้งกรมน.นะช่วยกันคสช.ร่วมมือกันทั้งฝ่ายทุกฝ่ายร่วมมือกันประชาชนเองก็ต้องร่วมมือด้วยถ้าไม่ได้ประชาชนก็ไม่มีประโยชน์ประชาชนสำคัญที่สุดเรียกว่าก็มากันครบนะคะพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารบกนะคะนอกจากนี้ค่ะทางโฆษกกระทรวงกลาโหมพลโทคงชีพตันตรวานิชก็บอกว่าปีนี้ยังคงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ทราบเนี่ยเดินทางมาแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรวันเกิดกันตามปกติโดยยืนยันเหตุผลของการไม่เปิดบ้านต้อนรับอย่างเป็นทางการอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของพลเอกประวิตรนะคะ